สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเป็นฮันเตอร์ต่อนะคะโดยคราวนี้ค่ะเปลี่ยนจากเกสจะมาหยิบฟิลิปเล่นแล้วล่ะค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะหยิบฟิลิปมาเล่นนี่เราก็ต้องขอหยิบเกรสมาก่อนแล้วกันนะคะอย่างน้อยๆมาทวงเอาไว้ค่ะทำให้เขาคิดว่าเราจะหยิบเกรสมาเล่นนะคะแต่หากยังไม่ยอมความเป็นจริงแล้วเราจะหยิบฟิลิปมาเล่นต่างหากล่ะซึ่งก็ตามเดิมนะคะว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาร้านรับพรีออเดอร์ชุดคอสเพลย์ต่างๆสวยๆงามๆอยู่แล้วก็ร้านยูเมดเลต้าก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเดิมค่ะไม่ต้องห่วงก็ในเมื่อตอนนี้เขาเลือกตัวกันฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วงั้นเราก็หยิบฟิลิปมาเลยก็แล้วกันนะคะมาเลือกก่อนโอเคพร้อมเรียบร้อยได้เวลาเล่นเกมกันแล้วล่ะค่ะแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้กำลังนั่งทำคลิปสอนขั้นพื้นฐานของอย่างหนึ่งไว้ให้อยู่นะคะเป็นฝั่งนะคะไม่ใช่แบบตัวละครอยู่คือมันยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะพยายามรีบทำให้แล้วกันนะคะหลังจากที่ฟื้นตัวจากการฉีดวัคซีนเสร็จนะคะซึ่งในระหว่างนั้นนะคะก็สามารถดูคลิปเก่าๆเราก่อนได้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะว่าเราจะมีคลิปให้ดูน้อยนะคะคือเราก็ทำคลิปไว้เยอะอยู่ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมเบื่อคลิปเกมเพลย์ของ Identity V แล้วก็คุณก็สามารถเข้าไปดูเกม Alice Madness Return ที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ไปดูเกม Katie in Wonderland นะคะอันนั้นก็โอเคอยู่ป่ะไหนๆก็พูดกันมาเยอะแล้วงั้นเราก็ขอเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าแล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็บอกเพื่อนก่อนแล้วกันนะคะว่าอันโตนิโอค่ะเขาทิ้งเราไปแล้วโอ๊ะเดี๋ยวจังหวะนี้เราเห็นรอยเท้าแล้วค่ะแต่มองไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นคิงหรือว่าเป็นผู้ติดตามเอาวันนี้อันโตนิโอนายมาทำอะไรตรงเนี้ยเอาวันนี้คาวบอยโอ้โหไม่นะคิงเราอยู่นี่นี่วาเออพังไม้ไปก่อนขอโทษนะให้อันโตนิโอนายทำร้ายเพื่อนตัวเองหรือเปล่าโอ้ไม่นะโอเคไม่ฉันนี่แหละที่ทำร้ายเพื่อนนายโทษทีได้ตังค์ซื้อลูกตาแล้วค่ะงั้นเราก็รีบไปหาคิงฝั่งตรงข้ามเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอันโตนิโอเขาไล่ตามคิงเราอยู่เนี่ยโอ้เดี๋ยวอันโตนิโอหายไปไหนแล้วล่ะช่างมันเถอะงั้นเราไปไล่คิงเขาดีกว่าจังหวะนี้น่าจะต้องเล็งปิดได้แน่นอนฮะว่าเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันควรจะยิงปิดหน้าต่างให้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าอ๋อชัดเจนคืนเมื่อกี้คือเรายิงฆ่ามันออกไปนี่เองมีอย่างนี้ด้วยโอ้ช่างมันเถอะค่ะงั้นเราก็รีบไล่นายอิบต่อเลยแล้วกันนะคะโอดเด็ดแรกเอายิงโดนนายอิบด้วยงั้นก็กราดกระสุนไปต่อค่ะกราดยิงเข้าไปถึงเราจะคุมไม่ดีงั้นเราก็อย่างน้อยกราดยิงเข้าไปงั้นจังหวะนี้มันต้องโดนมันโดนจริงๆมันโดนนะแต่คือนกมางั้นเราก็เอาเกตก่อนแล้วกันค่ะมาทีนี้ก็ไล่ยิงต่อยิงเข้าไปโอเคโดน 25% แล้วหลังจากนั้นเราก็กราดยิงเข้าไปต่อยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคเดี๋ยวหาเวลาเล็งให้ถูกแป๊บนึงจังหวะนี้ต้องอ้อมโอ้โหเรียบร้อยเต็มหน้า1 EA แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงเราจะเดินช้าและนายสปินได้แต่เราก็มีตัวเร่งความเร็วดังนั้นเราไม่กลัวหรอกที่ว่าเราจะเดินตามไม่ทันนายอ่ะนายโดดบีลังไหมใช่ไหมใช่ตีไปเลยทีหนึ่งซึ่งถามว่าเราตีจากไม้โดนได้ไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้พูดตามความจริงค่ะแต่อย่างน้อยนายอิบก็เสียแพ้ไปแพ้หนึ่งแล้วล่ะค่ะงั้นทีนี้เราก็ไล่กระดยิงนายอิบต่อก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหคาร์บอยนายมาทำอย่างนี้กันแล้วได้ไงไม่เป็นไรเราก็ไล่กระดยิงนายอิบต่อโอเคเขาแข็งแล้วแล้วเราก็เดินมาตีมันเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมมันไปโดนอีไลโธ่เสียดายคุณสาทำให้แข็งไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าทำอย่างนี้กับเราไม่ได้งั้นเราจะทำการยิงไปก่อนเอายิงไม่โดนไม่นะฉันจะยิงนายฉันจะเอาขี้ผึ้งร้อนถึงแม้มันจะหมดไปแล้วก็เถอะเดี๋ยวรอจังหวะตีไปก่อนเลยก็ได้ค่ะจังหวะนี้เอาไปดีคุณหมอรอดติดโอเคขอบคุณคุณหมอไม่นะขี้ผึ้งร้อนเราจะหมดแล้วว่ะแล้วเขาก็ดื่มดับลินสงสัยแผนนี้น่าจะหายแล้วแน่เลยอ่ะเสียดายแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอจังหวะก่อนปิดได้ไหมทันไหมโอ้ปิดไม่ถึงอ่ะเสียดายเสียดายเลยอุตส่าห์ตีได้แผนหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็ใช้ขี้ผึ้งยิงให้นายอิบเขาแข็งตัวแล้วค่อยตีใหม่ก็ได้ค่ะฟิลิปมันเนินได้นี่เอาโอเคจังหวะนี้ตีไปเอาติดเหรอถามจริงเดี๋ยวรอเขาแป๊บนึงแล้วกันค่ะเรายังไม่ยิงไปโอเคกลับมาแล้วงั้นจังหวะนี้เราก็ต้องเร่งสปีดตามไปตีโอโอเคงั้นขอทอมาเลยเฮ้ยคาร์บอยในบังอาจมากนะ
แต่ฉันจับบัญชีนี้ทีหลังแต่วันนี้เราขอไล่ตามยิงขี้ผึ้งอัดนาอินไปเรื่อยๆก่อนโอ้โห90แล้วงั้นจังหวะนี้เราก็ขี้ผึ้งร้อนเลยก็ได้มานายอิบฉันรอจังหวะนี้มานานแล้วโอเคเขาเจ็บไปแล้วอีกดาเมจนึงงั้นตรงนี้โอ้โหไม่เป็นไรจะบอกว่าผมขี้ผึ้งไปก็ไม่ใช่นะคือมันยังไม่หายแต่ตอนนี้ยิงได้แล้วนายอิบนายยืนนิ่งที่ฉันยิงอย่างนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะเพื่อนเล่นสมดแม็กเลยตอนนี้เดี๋ยวรอใหม่ก่อนโอเคจังหวะนี้เขาเจ็บไปแล้วค่ะและขี้ผึ้งก็หมดแม็กพอดีแต่จังหวะนี้คาวบอยเขามาแล้วค่ะแล้วเราก็เพิ่งใช้กอดทองไปด้วยเดี๋ยวเดินไล่ขู่คาวบอยไปแป๊บนึงแล้วทีนี้แหละจะเอานายอิบไปนั่งยังไงโอ้โหอีไรก็อยู่ฉันน่าถามพอกันแล้วเอาเฮ้ยเอาคนนั้นคืนมานะยิงไปเลยไม่ต้องข้ามคนนี้ก็ตีไปเลยโดนแล้วโอเคโชคดีป่ะทีนี้แหละไม่ต้องมานะไม่ต้องมาอุ้มนะเอาไปไหนล่ะเราทิ้งเพื่อนเลยเหรอฮะนายอิบโอ้ช่างเขาค่ะมาไปเราไปกันหวังว่าเราจะพาทันนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ปล่อยไม่ทันไม่เป็นไรเราตีใหม่อ้าวโดนเสียแทนช่างมันเดี๋ยวเอาขี้ผึ้งกาดยิงไปต่อไหมก็ได้ค่ะโดนไหมโอ้โดนด้วยสุดยอดทีนี้แหละขี้ผึ้งร้อนมาอย่าคิดนะว่าจะรอดอ่ะเอาคุยคนโดนแทนซะงั้นน่ะไม่เป็นไรตรงนี้เรากาดยิงได้อยู่อย่าอัดไปเรื่อยๆก็ครบร้อยแล้วค่ะกับเดียวทีนี้แหละนายอิบเสร็จชั้นว่าแต่คาวบอยเอาเสียอยู่นี่งั้นเราก็กาดยิงแทนก่อนเฮ้ยงั้นจังหวะนี้เขาไม่น่าทำอะไรเราได้งั้นเราก็เอาไปนั่งเลยก็แล้วกันนะเฮ้ยยังไงเหรอเฮ้ยวางทันไหมโอ้ไม่ทันเฮ้ยขี้ผึ้งร้อนก็หมดแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวเล็งล็อกไว้ตรงนี้ก่อนอัดล็อกไม่ถึงไม่เป็นไรเราเอาขี้ผึ้งยิงอัดไปต่อก่อนก็ได้ค่ะทีนี้ก็รอจังหวะก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะงั้นตีเสียไปก่อนเอาตีไม่โดนด้วยโอ้ไม่นะเขาสปินหนีไปแต่เราก็เอาขี้ผึ้งยิงไปก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวกาดยิงไปขี้ผึ้งเยอะๆเนี่ยของชอบแต่ถ้าขี้ผึ้งหมดอันนี้ไม่ชอบละอีกนิดเดียวเดี๋ยวจังหวะนี้ก็ใช้ขี้ผึ้งร้อนเลยก็ได้ค่ะมาเป็นมาคณะขนาดนี้ก็เรียบร้อยขี้ผึ้งร้อนแต่ฉันนั้นเล่นใส่ขี้ผึ้งร้อนไปให้นายอิบหมดเลยอะสิก็ขอโทษด้วยนะที่ไม่มีขี้ผึ้งร้อนพอสำหรับนายอะแต่นั้นฉันจะปล่อยพวกนายไปก่อนและฉันจะขออนุญาตวิ่งแจ้นเอาคิงพวกนายไปนั่งเก้าอี้ไปพักก่อนละกันนะในเมื่อเขาโดนตีไป 3-5 รอบแล้วเนี่ยจังหวะนี้นายคงจะลุกยากหน่อยนะนายอิบแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนั่งไปก่อนนั่งพักไปก่อนนะเก๋หายเหนื่อยก่อนนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยมาใหม่ละกันนะทีนี้ล่ะค่ะมาเห็นคนยืนอยู่ตรงนั้นยิงอัดไปก่อนไม่โดนด้วยฮะคืออยากจะยิงไปเลยนะแต่ขี้ผึ้งมันเราว่าเราประหยัดไว้ก่อนดีกว่าค่ะมีอยู่ครึ่งนึงเนี่ยมาสิเสียมาสิเสียมีจ่อยมาสักหน่อยเดี๋ยวเอาขี้ผึ้งร้อนอัดไปเลยเรารู้ดีโอ้โหก่อนขี้ผึ้งร้อนอัดเอาวันดีคุณหมอเต้นสวยดีแต่ขออนุญาตไปไล่คิงต่อแล้วก่อนแล้วกันนะมีไอ้ใจมาเขาปาอะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้ก็คือเราก็ยิงอัดไปเลยเดี๋ยวรอก่อนกลับไหมไม่กลับหรอเอากลับด้วยเอาก็ยิงเข้าไปยิงอัดเรียบร้อยนี่แหละค่ะข้อดีของฟิลิปเขาที่เพิ่งร้อนปลดได้เมื่อไหร่คือเซอร์ไวเวลรอดยากมากค่ะยกเว้นเขาจะเจอกับแพงสูงๆนะปะจังหวะนี้ไปนั่งต่อได้แล้วล่ะเพื่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาคนนั้นคืนมานะกลับมานี่เลยนะเควินเอาเข้ากลับมาเขาเหนื่อยแล้วคิงเขาเหนื่อยแล้วยิงอัดไปเดี๋ยวใช่ฉันก็เพิ่งนึกได้ว่านั่นไม้คาถา sorry มายิงขี้ผึ้งร้อนโดนไหมโดนทีนี้ล่ะก็ขี้ผึ้งร้อนอัดไปเลยวันดีอันโตนิโอจังหวะนี้ฉันก็เอาขี้ผึ้งร้อนยิงอัดคิงนายไปก่อนกาดให้โดนโอเคมันโดนถามว่าโดนได้ไงก็ยังไม่รู้หรอกกาดยิงไปให้มั่วๆแค่นั้นแหละเอาเป็นไงโอเต้นละเอากลับนะฉันรออยู่โอ้โอขอโทษนะขอบคุณไปนั่งกันเพื่อนสวัสดีคุณหมอมาทำไมครับโอเคมาคิงไปนั่งก่อนได้สวัสดีอีหนูสวัสดีไอ้จอยเฮ้ยเดี๋ยวมันติดเอาโอ้โหอันโตนิโอมาปุ๊บวงแตกเลยค่ะงั้นคุณนายก็ไปไล่กันต่อเลยแล้วกันนะแล้วอีหนูทำไมไม่ไปช่วยฮะอีจอยมันทำไมฮะไปนอนอีหนูทำไมไม่ไปช่วยคุณหมอคะไปช่วยคุณหมอดิโอเคเขามาแล้วงั้นเราก็ยิงไปการ์ดยิงมันมาสิแล้วทำไมอีหนูไม่ผักอ่ะเอาอีหนูมายืนทำไมอ่ะตรงนี้ไม่ผักอ่ะ
ไม่เป็นไรเรามีคลิปพึ่งร้อนงั้นเราก็กาดยิงเข้าไปกาดยิงเข้าไปเอาให้ล่วงเอาให้ล่วงลบไปคลิปพึ่งร้อนนี่โอเคเรียบร้อยมันดาเมจมาถึงจังหวะนี้ก็โอเคนะอีฟเต้นโชว์งั้นเราก็พังไม้โชว์เอาสิเอาวันนี้คุณหมอมาอีกงั้นไปไปนั่งกันแล้วกันนะคินโอเคเอาว่าเดอะโอเคเราชนะแล้วล่ะค่ะงั้นเกมนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วก็ขอตัวไปพักฟื้นต่อก่อนก็แล้วกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย and take care yourself